ามแพร่งคือชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ที่แขวงศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ42ไร่ทิศเหนือติดถนนสิริอมาตย์ทิศใต้ติดถนนบำรุงเมืองทิศตะวันตกติดถนนอัสดางและคลองคูเมืองเดิมส่วนทิศตะวันออกติดถนนตะนาวทั้งนี้คำว่าแพร่งแปลว่าทางแยกทางบกหรือส่วนที่แยกออกย่านสามแพร่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีการตัดถนนผ่านวังที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์3พระองค์เพื่อเชื่อมถนนตะนาวและถนนอัสดางจึงเกิดเป็นทางสามแพร่งประกอบด้วยแพร่งนราแพร่งภูธรและแพร่งสรรพศาสตร์ตั้งชื่อตามพระนามเจ้าของวังที่ประทับทั้ง3แห่งโดยเสน่ห์ของย่านนี้คืออาคารเก่าที่ยังคงความสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย